ได้เวลาย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเป็นเครื่องใหม่กันแล้วนะคะสำหรับใครที่ซื้อ iPhone 16มาใช้งานในปีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการย้ายเครื่องย้ายข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในเครื่องใหม่แบบข้อมูลไม่หายแชท LINE มาครบทุกอย่างเลยทำตามวิธีในคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่มีสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำตามก็คือ 1. อัปเดต iOS ของทั้ง2เครื่องนี้ให้เป็นเวอร์ชันเดียวกันให้มันตรงกันสมมุติว่าเครื่องนี้17เครื่องนี้ก็ควรจะ17เนาะสมมุติว่าเครื่องนี้ iOS 18เครื่องนี้ก็ควรจะเป็น iOS 18เพื่อไม่ให้การเกิดปัญหาภายหลังแล้วก็ระหว่างขั้นตอนในการย้ายเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่า iPhone ทั้ง2เนี่ย OS ไม่ตรงกันนะคะเราจะต้องกดอัปเดตเพราะฉะนั้นมันจะไปเพิ่มระยะเวลาในการย้ายเครื่องขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชันเดียวกันก่อนค่ะอย่างของลุงลิงนะคะเครื่องนี้ก็เป็น iOS 18แล้วเข้ามาดูตรงไหนนะคะมาดูที่แอปการตั้งค่าเลยทั่วไปนะคะแล้วเราก็มาดูตรงเกี่ยวกับก็ได้นะคะตรงนี้เลยเวอร์ชั่น iOS ของลุงนี้ก็จะเป็น iOS 18และเครื่องนี้ก็เป็น iOS 18เช่นกันอย่างที่2ค่ะสำหรับคนที่ไม่แน่ใจนะคะหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจสำหรับการย้ายข้อมูลของตัวเองเท่าไหร่นุกนิกแนะนำให้ไปสำรองข้อมูลเครื่องนี้ไว้บน iCloud ซะก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีป้องกันและกันเผื่อแบบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเกิดบั๊กอะไรระหว่างที่เราจะย้ายข้อมูลนะคะข้อมูลของเราในเครื่องจะได้ไม่หายวิธีการนะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ Apple ID ของเราด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะไปที่เมนู iCloudทีนี้ค่ะการที่เราจะสำรองข้อมูลเข้าไปใน iCloud เราจะต้องมีพื้นที่ iCloud Plus ถูกไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเครื่องเนี้ยมีพื้นที่ที่ถูกใช้ไป300 GB iCloud Plus ของเราก็อย่างต่ำจะต้อง300 GB บวกๆเลยนะคะเพื่อเก็บข้อมูลเครื่องนี้วิธีการก็คือเราเข้ามาตรงนี้ค่ะข้อมูลสำรอง iCloud นะคะเนี่ยแล้วเราก็จะกดตรงนี้สำรองข้อมูล iPhone เครื่องนี้นะคะกดเปิดไว้จากนั้นนะคะเรากดปุ่มนี้สำรองข้อมูลตอนนี้แต่ว่าของหนูนี้กับ iCloud แค่200 GB นะคะมันก็เลยแบ็กอัพไม่ได้อันนี้เผื่อไว้สำหรับคนที่แบบไม่มั่นใจจริงๆอยากสำรองไว้บน iCloud ก่อนก็เติม iCloud ก่อนให้เป็นสัก1 TB 2 TB นะคะแล้วก็มากดสำรองข้อมูล iCloud ไว้ตรงนี้สำหรับวิธีการย้ายเครื่องสามารถใช้การดึงข้อมูลจาก iCloud ได้นะอย่างที่3ที่ต้องทำก็คือให้ปิดรหัสเวลาหน้าจอนะคะรหัสเวลาหน้าจอคืออะไรหลายคนไม่รู้นะเดี๋ยวเข้ามาดูเมนูก่อนมาที่การตั้งค่าเลยนะคะแล้วเราก็จะไปที่เวลาหน้าจอตรงนี้นะคะบางคนอะตั้งรหัสล็อกเวลาหน้าจอไว้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้ายไปเครื่องใหม่มันอาจจะมีปัญหาหลายคนจำรหัสผ่านไม่ได้จำรหัสผ่านล็อกหน้าจอไม่ได้นะคะเข้ามาปิดเมนูรหัสผ่านล็อกหน้าจอก่อนไม่ต้องเปิดใช้งานมันนะคะอย่างอันนี้ตรงนี้ไม่ได้เปิดใช้งานไว้เข้ามาเช็คกันก่อนที่จะย้ายเครื่องค่ะอย่างที่4ที่ต้องทำแนะนำให้รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหรือว่ารีเซ็ต all setting iPhone เครื่องเก่าของเรานะคะให้กลับไปเป็นเหมือนค่าโรงงานที่มากับโรงงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่มีเกิดบั๊กในระบบระหว่างที่เราย้ายข้อมูลไปนะคะวิธีการก็คือนี่เราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็จะไปที่ทั่วไปแล้วก็ไปที่เมนูนี่เลยถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPhone แล้วก็เรากดปุ่มแรกนะคะรีเซ็ตตรงนี้แล้วเราก็เลือกเป็นอันบนสุดรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดพอเรากดรีเซ็ตไปนะคะเดี๋ยวเครื่องจะดับไปแล้วเราก็รอสักครู่ระหว่างรอลืมบอกนะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 15 Pro เครื่องนี้เป็น iPhone 16 Pro นะคะย้ายจาก15 Pro ไป16 Pro จริงๆรุ่นอื่นวิธีการก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้บอกข้อมูลไว้เฉยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวรอโลโก้ Apple ขึ้นมาสักครู่แล้วก็จะกลับไปที่หน้าจอล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนถัดไปเลยเอาล่ะทุกคนวิธีที่นุ้งนิ้งจะสอนต่อไปนี้นะคะจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการย้ายข้อมูล iPhone ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่หน้าร้านพนักงานอาจจะใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการย้ายข้อมูลนะคะก็คือการนำ iPhone เครื่องใหม่เครื่องเก่ามาวางใกล้กันโดยไม่ต้องใช้สายในการเสียบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะสามารถทำได้เองผ่าน iPhone เครื่องเก่าและเครื่องใหม่ของเราค่ะต่อไปนะคะก็คือนุ้งนิ้งแนะนำให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงนะคะเพราะว่าตัว Wi-Fi แรงเนี่ยก็จะช่วยให้การโอนย้ายข้อมูลเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะอย่างบางคนอ่ะเคยย้ายข้อมูล iPhone มาก่อนรอไปหลายชั่วโมงเลยเพราะว่า Wi-Fi ที่บ้านช้าไปหาที่ที่มี Wi-Fi แรงๆนะคะแล้วก็มาย้ายข้อมูลกันเลยมาค่ะทีนี้นะคะที่ iPhone เครื่องใหม่ของเราเนี่ยเป
เปิดเครื่องมาครั้งแรกเราจะเจอกับหน้านี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีเป็นภาษาต่างๆนะคะเราปัดขึ้นไปด้านบนเลยจากนั้นค่ะที่ iPhone เครื่องเก่าของเรานะคะจะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาก็คือตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ซึ่งก็คือเครื่องที่วางอยู่ข้างๆนั่นเองนะคะทุกคนเรากดดำเนินการต่อได้เลยที่เครื่องเก่าจากนั้นค่ะให้นำ iPhone เครื่องเก่ามาสแกนรหัสที่อยู่บน iPhone เครื่องใหม่ซึ่งจะเป็นบับเบิ้ลสีฟ้าแบบนี้นะคะเรียบร้อยรอสักครู่นะคะเขาขึ้นว่ากำลังเตรียมพร้อมก็คือพยายามจูนข้อมูลทั้งสองเครื่องนี้ให้มันตรงกันนะคะทีนี้ในเครื่องเก่าเขาจะขึ้นว่าตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ใช้บัญชี Apple ID เดียวกันกับเครื่องใหม่เราก็กดตั้งค่าสำหรับฉันได้เลยเพราะว่าเครื่องนี้เราใช้เองอยู่แล้วเนาะรอสักครู่นะคะทีนี้ที่เครื่องใหม่ก็จะมาเจอกับหน้านี้หน้าข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอันนี้ไม่มีอะไรมากถ้ามีเวลาก็สามารถอ่านเล่นๆได้นะคะกดตรงนี้ได้เลยดำเนินการต่อค่ะทีนี้ก็จะมาถึงหน้าการสแกน Face ID นะคะย้ายมาเครื่องใหม่ก็จะต้องสแกน Face ID ใหม่อีก1รอบแต่อันนี้เดี๋ยวนุ่งนี่ขอข้ามไปเดี๋ยวค่อยสแกนทีหลังละกันตั้งค่าภายหลังได้นะคะต่อไปขั้นตอนสำคัญสร้างรหัสผ่านของ iPhone เครื่องใหม่เครื่องนี้นะคะอาจจะใช้เป็นรหัสเดียวกันกับเครื่องเก่าก็ได้แล้วแต่ชอบนะเดี๋ยวนุ่งนี่ขอตั้งก่อนเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาที่ iPhone เครื่องใหม่ซึ่งก็คือถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้คุณกำลังย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องนี้มาอยู่ใน iPhone เครื่องใหม่นะซึ่งถ้าใครตั้งชื่อ iPhone ไว้นะคะก็จะเป็นชื่อ iPhone เครื่องเก่าของเราแต่ว่าเครื่องนี้นุ่งนี้ตั้งแค่เป็น iPhone เฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นว่า iPhone ตรงนี้นะคะทีนี้นะคะเขาก็บอกเวลาโดยประมาณให้เราด้วยนะใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีอ่ะเวลาโดยประมาณนะทุกคนเรากดดำเนินการต่อเลยจากนั้นนะคะเขาก็จะรู้แล้วนะคะว่า Apple ID ของเราคืออะไรก็คือเมื่อกี้เขาซิงค์กับเครื่องเก่าใช่ไหมเราก็แค่ต้องกรอกรหัสผ่าน Apple ID ของเราข้อนี้สำคัญใครลืมรหัสผ่าน Apple ID คือไม่ได้นะเข้าใช้เครื่องใหม่ไม่ได้นะคะใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเจอกับหน้าของการเชื่อมข้อมูล iCloud แล้วก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นมาให้อ่านนะคะเรากดยอมรับไปเลยรอเขาซิงข้อมูล iCloud สักครู่นะคะซึ่งข้อมูล iCloud เนี่ยก็จะย้ายมาจากเครื่องเก่าเช่นกันนะคะอย่างเช่นมี iCloud Photo ใช่ไหมมีแอปข้อความที่เราคุยกับเพื่อนไว้มีไฟล์ My มีทั้งรูปภาพนะคะเยอะแยะมากมายที่เราเปิดการเชื่อม iCloud ไว้มันก็จะถูกซิงกับเครื่องนี้ด้วยทีนี้นะคะเรามาเจอที่หน้านี้ค่ะตั้งค่าตามนี้บน iPhone ของคุณซึ่งเขาก็จะบอกว่าจะย้ายอะไรมาบ้างจากเครื่องนี้มาเป็นเครื่องใหม่นะคะก็จะมีทั้งแอปและข้อมูลทั่วไปมีการตั้งค่ารวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Apple Watch ด้วยนะคะเรากดดำเนินการต่อเลยในหน้านี้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งอันนี้เปิดไว้ก็ดีค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีหน้าโหมดปิดเสียงขึ้นมาเรากดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะปุ่มแอคชั่นอันนี้เดี๋ยวไว้ตั้งค่าทีหลังละกันเรากดไม่ใช่ตอนนี้การควบปุ่มกล้องก็คือ Camera Control นะคะเป็นสิ่งใหม่ล่าสุดใน iPhone 16เลยอันนี้ก็กดดำเนินการต่อค่ะโปรแกรม Apple Beta Software อันนี้ถ้าเราเคยเล่นพวกเบต้ามา Public Beta Developer Beta นะคะก็จะย้ายตามมาที่เครื่องใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่แบบชอบลองเล่น Public Beta นะคะสามารถกดได้เลยดำเนินการต่ออันนี้ก็จะมีการบอกฟีเจอร์ต่างๆนะคะบน iPhone ก็จะมี SOS ฉุกเฉินนะคะการตรวจจับการชนแล้วก็ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมในบางประเทศซึ่งในนี้ไม่มีประเทศไทยนะคะเรากดดำเนินการต่อเลยบางคนจะเจอหน้านี้ขึ้นมานะคะบางทีเราเอา Apple ID บริษัทมาโหลดแอปลงในเครื่องตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการประวัติการใช้ Apple ID อื่นในการโหลดแอปมาไว้ในเครื่องเราเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้รหัสผ่านของ Apple ID อันนั้นด้วยเพื่อที่แอปเหล่านั้นจะตามมาได้ทั้งหมดนะคะใส่รหัสผ่านก่อน
โอเคค่ะมาเข้าสู่ขั้นตอนการย้ายข้อมูลจริงๆแล้วนะคะหน้าจอจะแสดงทั้ง2เครื่องเลยเป็นแบบนี้กำลังถ่ายโอนข้อมูลไปยัง iPhone ซึ่งเขาก็จะกำลังประเมินเวลาให้เรานะคะว่าจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในเรื่องของขนาดข้อมูลนะคะรวมถึงความเร็ว Wi-Fi มีผลกับขั้นตอนนี้นะคะอย่างเครื่องนี้ที่บอกไปนะคะ iPhone 15 Pro เครื่องเก่านุ่งนิกมีข้อมูลอยู่ประมาณ300กิกะไบต์เพราะฉะนั้นเวลามันก็จะค่อนข้างนานหน่อยแต่ถ้าใครมีข้อมูลน้อยกว่านี้ก็จะใช้เวลาน้อยกว่านี้ค่ะระหว่างที่รอเขาปรับเทียบเวลาให้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่อยากใช้วิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องใหม่ไปเครื่องเก่าในอีกวิธีหนึ่งก็คือการเสียบสายนำข้อมูลเครื่องเก่าไปแบ็กอัพไว้บนคอมพิวเตอร์ผ่าน iTunes นะคะหรือว่าถ้าใครใช้ Mac เนี่ยก็ง่ายๆเลยผ่าน Finder นะคะพอไปเสียบเข้าเราก็ทำการแบ็กอัพข้อมูลเครื่องเก่าไว้ใน Mac เราก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาเครื่องใหม่ไปเสียบไปรีสโตร์ข้อมูลที่เราแบ็กอัพเมื่อกี้มาใส่ในเครื่องใหม่ซึ่งทุกอย่างก็จะตามมาเหมือนกับวิธีนี้เลยแล้วแต่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเสียบสายย้ายข้อมูลเนี่ยก็จะต้องเลือกสายที่ได้รับมาตรฐานความเร็วในการส่งข้อมูลสูงนุ๊กนิกมีสายดีๆมาแนะนำค่ะสายชาร์จคุณภาพสูง C-Tech รุ่น ZC621 So sweet I wanna dream about you สายชาร์จแบบ USB-C to C มาพร้อมเทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูล Thunderbolt 4และ USB-Cที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วถึง40กิกะบิตต่อวินาทีรองรับการชาร์จสูงสุด240วัตต์วัสดุเป็นไนลอนถักคุณภาพสูงหมดปัญหาสายหักงอการเชื่อมต่อภาพและเสียงขึ้นจอหรือสมาร์ททีวีก็ทำได้ดีเยี่ยมรองรับความละเอียดสูงสุดถึง 8K 60 เฮิรตซ์การเชื่อมต่อหลายจอกระจายเป็นลูกโซ่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K 60 เฮิรตซ์มีให้เลือกถึง2แบบทั้งสายแบบแม่เหล็กและสายแบบธรรมดานอกจากนี้ C-Tech ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยในการเชื่อมต่อด้วย C-Tech CH831 ครับ8 in 1ตัวเล็กกระทัดรัดทำจากวัสดุซิงค์อลลอยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple และ Android ได้หลากหลายพอร์ตการเชื่อมต่อหลักหัว USB-C รองรับการชาร์จเร็ว100วัตต์มีช่องเสียบ USB-A มาให้3ช่องถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่5กิกะบิตต่อวินาทีมาพร้อมช่อง HDMI สามารถต่อขึ้นจอความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60 เฮิรตซ์และ SD card micro SD card ถ่ายโอนข้อมูล480เมกะบิตต่อวินาทีรองรับแลนความเร็วสูงสุดที่1000เมกะบิตนุกนิกบอกเลยว่า Z-Tech จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ iPhone เครื่องใหม่ของคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนเสร็จยังอุ๊ยใกล้แล้วค่ะทุกคนเขาแจ้งว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีจะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนแรกๆเลยเขานับเวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงซึ่งเราก็นั่งรอไปนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ถึง3ชั่วโมงช่วงหลังๆมันเข้ามาบูสต์สปีดให้นะคะตอนนี้ก็เลยเหลือ2นาทีแต่ว่าเห็น2นาทีแบบนี้มาสักพักแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่าใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าโอนย้ายข้อมูลเสร็จเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันว่าเขาย้ายมาครบหรือเปล่าสำหรับคนที่ใช้เวลาในการโอนถ่ายข้อมูลนานนะคะบางทีเนี่ยแบตมันอาจจะหมดได้นะคะแนะนำให้เสียบสายชาร์จด้วยก็ได้การเสียบสายชาร์จไม่ได้มีผลอะไรกับการโอนย้ายข้อมูลนะก็เสียบให้แบตมันอยู่เต็มๆไว้การถ่ายโอนข้อมูลจะได้ไม่สะดุดค่ะเสร็จแล้วนะคะที่เครื่องเก่าเราเนี่ยขึ้นว่าการถ่ายโอนสำเร็จข้อมูลของคุณถูกถ่ายโอนไปยัง iPhone อีกเครื่องของคุณแล้วนี่จากนั้นเรากดดำเนินการต่อเลยที่เครื่องเก่านะทีนี้เขาก็จะมาถึงขั้นตอนว่าเราต้องการที่จะลบข้อมูลในเครื่องเก่าของเราหรือไม่นะคะถ้าใครแบบจะลบเพราะว่าต้องการส่งต่อ iPhone เครื่องนี้เลยอยากล้างเครื่องไปเลยนะคะให้กดตรงนี้นะคะดำเนินการต่อแต่นุ่นนี่ขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเพราะว่ายังอยากเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วก็กดตรงนี้ค่ะไม่ใช่ตอนนี้ระหว่างที่รอเครื่องใหม่เขารีบูทนะคะเดี๋ยวพามาดูข้อมูลเครื่องเก่าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือหน้าจอโฮมปกติธรรมดาจัดเรียงแอปไว้เป็นประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือมีแอปที่อยู่ในคลังแอปอีกมากมายเพียงแต่ว่านุ่นนิกอะไม่ได้ลากออกมาไว้ในหน้าจอโฮมนะซึ่งมันเยอะมากเห็นไหมโอเคทีนี้นะคะพาไปดูรูปภาพนิดหนึ่งว่ามีกี่รูปนี่คือรูปภาพของนุ่นนิกนะคะตอนนี้มีรูปภาพอยู่ในอัลบั้มอาจจะประมาณ40,000 รูปนะคะทุกคนคือค่อนข้างเยอะนะคะ
ครื่องนี้หนักไปที่รูปเลยแล้วก็นี่ความจุนะคะอย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือความจุที่นุกนิกใช้ไปเครื่องนี้1เทราไบต์แต่นุกนิกใช้ไปประมาณเท่าไหร่ใช้ไปทั้งหมดประมาณ300กิกะไบต์ค่ะทุกคนอ่ะนี่ไง 330.11 กิกะไบต์ใช้เวลาประมาณนี้นะคะอ่ะเครื่องใหม่ของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะขึ้นสวัสดีเป็นภาษาต่างๆนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ปัดหน้าจอขึ้นไปได้เลยใส่รหัสที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะเรียบร้อยนะคะเขาจะขึ้นว่ากู้คืนสำเร็จแล้วแล้วกดดำเนินการต่อได้เลยแล้วก็จะมีให้ตั้งค่า Face ID นะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใช่ไหมเดี๋ยวค่อยตั้งทีหลังเนาะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่ามันตามมาทั้งหมดไหมกับการย้ายเครื่องด้วยวิธีนี้ค่ะในนี้นะคะเขาจะถามว่าตั้งค่าเซลูล่ายังไงนะคะจริงๆอ่ะถ้าเราถอดซิมจากเครื่องเก่ามาใส่ในเครื่องใหม่สัญญาณเซลูล่าหรือว่าอะไรต่างๆก็จะตามมาทั้งหมดเลยอันนี้เดี๋ยวไว้ตั้งค่าภายหลังแล้วกันยินดีต้อนรับสู่ iPhone เครื่องใหม่ของเราค่ะทุกคนนี่ไงเหมือนกันไหมคะหน้าจอโฮมเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าวอลเปเปอร์อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะโอเคนี่ค่ะให้ดูทุกอย่างเลยนะคะคือมันตามมาหมดเลยอยากรู้เหมือนกันว่าแชทไลน์ตามมาไหมคือเนี่ยทุกคนหลายคนไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เราย้ายเครื่องมาแล้วแอปมันดิมเป็นสีดำแบบนี้คือเขากำลังดาวน์โหลดแอปอยู่นะทุกคนรอแป๊บนึงนะคะให้เขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปเรื่อยๆก่อนนี่คือเขากำลังโหลดแอปต่างๆในเครื่องของเราเป็นการดึงข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอจนกว่าเขาจะทำงานเสร็จนะคะคุณก็จะสามารถใช้ iPhone เครื่องใหม่ได้เป็นปกติแล้วก็ใช้แบบชินด้วยเพราะว่าเมนูการตั้งค่าต่างๆเหมือนกันเด๊ะเลย 100% ค่ะเสร็จแล้วค่ะการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนดูคลิปนี้ทำตามได้แน่นอนนะคะหรือว่าใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะมีพี่ๆมาช่วยตอบกันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะไว้เจอกับหนุ่มนิกใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ